ทำอะไรอยู่หรอคะเปล่าไม่มีอะไรหรอกแล้วนี่เธอไปไหนมาหรอฉันไปตลาดมานะคะแล้ววันนี้พี่ไม่ไปทำงานหรอคะไม่อะพอดีพี่รู้สึกเหนื่อยนิดหน่อยอะก็เลยว่าจะพักสักวันนึงงั้นเดี๋ยวฉันลงไปหาอะไรพี่ทานดีกว่าค่ะอย่าไปเลยนะพี่ขอร้องแล้วพี่จะให้ฉันทนอยู่กับพี่ได้ยังไงอะเรื่องที่พี่ทำมันเกินไปถ้าเป็นเรื่องอื่นฉันจะไม่ว่าเลยนะพอจะเย็นก่อนสิให้พี่ได้อธิบายก่อนนะโทษทีนะถ้าเป็นเรื่องเนี้ยฉันรับไม่ได้จริงพี่แม็กอาหารเสร็จแล้วนะคะลงไปกินกันเถอะเป็นไงบ้างฝีมือฉันยังเหมือนเดิมใช่ไหมโอ้พี่แม็กทำไมช่วงนี้ฉันไม่เห็นเจอรินบ้างเลยอ่ะพี่แม็กเจอรินบ้างไหมพี่ก็ไม่เจอเหมือนกันอ่ะนั่นไงรินมาพอดีเลยค่ะพี่พลอยนี่พี่จะไปไหนแกไม่ต้องมายุ่งพี่ไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นแหละเดี๋ยวฉันออกไปเองแค่อย่ามาทำอวดเก่งไปหน่อยเลยยังเรียนหนังสืออยู่แท้ๆอ่ะขืนออกไปตอนเนี้ยก็มีแต่อดตายพ่อกับแม่ก็ไม่ด่าฉันอีกอ่ะว่าฉันไม่มีปัญญาดูแลแกแต่นี่มันบ้านพี่นะไม่เป็นไรฉันยกให้แกกับพี่แม็กอยู่ไปเถอะฉันมีปัญญาหาใหม่ได้พี่พลอยฉันขอโทษฟังฉันอธิบายก่อนได้ไหมพอเถอะลินฉันไม่อยากฟังคำแก้ตัวผู้ชายคนเดียวอ่ะฉันยกให้แกได้พลอยฟังพี่ก่อนเถอะนะพี่ไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นพี่แม็กกลับไปเถอะเรื่องของเรามันจบแล้วอ่ะพรุ่งนี้พี่ไปเจอฉันที่หน้าอำเภอไม่ได้นะพลอยพี่ไม่อยากงั้นก็ตามใจพี่แล้วกันพี่แม็กนี่พี่ทำแบบนี้อีกแล้วนะพี่พลอยก็เสียไปตั้งหลายเดือนแล้วพี่หัดทำใจบ้างเถอะนี่เธอพูดบ้าอะไรเนี่ยพลอยก็นั่งอยู่ตรงนี้เธอไม่เห็นหรอนี่พี่พูดบ้าอะไรเนี่ยพี่ทำไมว่าอยากกินตอนคืนเยอะอ่ะพรุ่งนี้ฉันมีงานเช้าอ่ะนอนต่อดีกว่า